คำอธิษฐานขอพรข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี30ทัศน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมครูขอได้ส่งพลังมายังตัวของข้าพเจ้าจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าประกอบสัมมาอาชีพประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชสมบัติธนสารสมบัติและบริวารสมบัติขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบูรณ์พูนผลทุกประการด้วยเทอญ